วิสุทธ์ซัดหมออ๋องบุกทำเนียบทำเกินหน้าที่รองประธานสภาแทรกแซงฝ่ายบริหารวิสุทธ์ซัดหมออ๋องทำเกินหน้าที่รองประธานสภาแทรกแซงฝ่ายบริหารหลังบุกทำเนียบทวงแช่แข็งกฎหมายแนะควรวางตัวเป็นกลางเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 นายวิสุทธ์ ชัยนรุน สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย พท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีนายปฏิพัฒน์ สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ไปทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้วันที่ 1 มีนาคมเพื่อติดตามร่างกฎหมายที่ค้างอยู่เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ผิดมารยาทตรงไหนหมออ๋องสวนเพื่อไทยบุกทำเนียบทวงกลมค้าง31ฉบับหมออ๋องยืนเคว้งไร้เงาเลขานายกรัฐมนตรีต้อนรับทวงถามกฎหมายถูกแช่แข็งเศรษฐาย้อนถามพฤติกรรมหมออ๋องบุกทำเนียบเหมาะสมหรือไม่บี้รัฐมนตรีไปสภาโดยนายวิสุทธ์กล่าวว่าเป็นการทำเกินอำนาจหน้าที่ของรองประธานสภาและเป็นเรื่องที่เกินเลยไปมากการไปทำเนียบเพื่อทวงถามร่างกฎหมายของนายปฏิพัฒน์เช่นนี้จะเป็นการแทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหารเพราะหน้าที่ของประธานสภาและรองประธานสภาไม่มีอำนาจไปแทรกแซงฝ่ายบริหารต้องเป็นตัวแทนของสภาสื่อสารประสานงานเท่านั้นและตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต้องดำเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่สำคัญแทบทุกเรื่องจะต้องอาศัยมติของสภาในส่วนของการพิจารณากฎหมายสามารถสั่งระงับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองแค่นั้นเมื่อถามว่าจะนำเรื่องนี้ไปหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาลในสัปดาห์หน้าหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องจบได้แล้วจะไม่นำไปหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาลเพราะเป็นเรื่องที่ควรคิดได้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับงานสภาจึงไม่ควรนำมาหารือในที่ประชุมวิปเมื่อถามว่าที่ผ่านมานายวิสุทธ์เคยทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาเช่นเดียวกับนายปฏิพัฒน์จะมีการพูดคุยหรือชี้แนะนายปฏิพัฒน์หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าตนไม่มีอคติกับนายปฏิพัฒน์แต่อยากให้ข้อคิดว่าการทำหน้าที่บนบัลลังก์และการทำหน้าที่ของรองประธานสภาจะต้องเป็นกลางเพราะถือเป็นหน้าตาของฝ่ายนิติบัญญัตินายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าจึงอยากให้นายปฏิพัฒน์ระวังในเรื่องนี้เพราะเมื่อมาเป็นรองประธานสภาแล้วถือว่าไม่มีพรรคไม่มีพวกมีแค่ทำหน้าที่ให้ประชาชนจะไปติดตามเรื่องใดโดยเฉพาะนั้นทำไม่ได้เรื่องย่อววรรักเชิญขวัญหญิงสาวหนีการถูกจองจำจากแม่เลี้ยงใจร้ายเรื่องย่อววรรักละครโรแมนติกคอมเมดี้เชิญขวัญหญิงสาวหนีการถูกจองจำจากแม่เลี้ยงใจร้ายให้ได้มาพบกับชายหนุ่ม2 คนที่ภูพยาลอปีพ.ศ. 2495 พระนครเชิญขวัญอแมนดาชาลิสาออกดำตัดสินใจหนีออกไปในคืนวันแต่งงานของเธอกับชายปอหรือหม่อมราชวงศ์ปรเมศทิวัฒน์เอกพงษ์จงเกษสกรที่สุชาดาปัทมวันเขามูลคดีแม่เลี้ยงใจร้ายวางแผนจับให้เธอแต่งงานโดยพี่สาวต่างพ่อของเชิญขวัญอย่างวิงวิภาชนิดาภาพงศ์สิงห์พิพัฒน์สงสัยว่าทำไมชายปอถึงมาแต่งงานกับเชิญขวัญทั้งที่ชายปอกิ๊กกักอยู่กับแวววิภาอุทานพรฟันพัดเส้นน้องสาวของเธอแท้จริงแล้วสุชาดาทำไปเพื่อที่จะฮุบสมบัติทุกอย่างของเชิญขวัญที่นายเรืองนิธิสมุทรโคจรพ่อของเชิญขวัญทำพินัยกรรมยกให้เชิญขวัญก่อนที่จะเสียชีวิตแต่เหตุการณ์กลับวุ่นวายเมื่อเชิญขวัญกลับตกเป็นจำเลยถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรลงมือฆ่าชายปอ เชิญขวัญต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปไกลถึงภูพญาลอในหุบเขาทางภาคเหนือเพื่อขอความช่วยเหลือจากชเลบุตรมฤคราชทกฤษตะวันพงษ์พี่ชายของพราวแสงแขคาลิยานิหุตเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอที่เคยเรียนด้วยกันที่ปีนังแต่เรื่องวุ่นวายยังไม่จบสิ้นเพราะเกิดการเข้าใจผิดเชิญขวัญถูกพาตัวไปที่ปางไม้วันเสวตของเขตคามเด่นคุณงามเนตรไม่ใช่ปางไม้มฤคราชของชเลบุตรเชิญขวัญขอร้องให้ส่งตัวเธอไปหาชเลบุตรที่ปางไม้มฤคราชแต่ทันทีที่ได้ยินชื่อชเลบุตรมฤคราชทำให้เขตคามเกิดอาการโกรธจนคลั่งยัดเยียดข้อหาว่าเชิญขวัญเป็นนางนกต่อสายของชเลบุตรที่ส่งมาล้วงความลับและมาสร้างความวุ่นวายในปางไม้วันเสวตเชิญขวัญเลยรู้ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ถูกกันรุ่งเช้าเชิญขวัญเลยเดินป่าไปหาชเลบุตรเองแต่ไปเจอหมูป่าไล่ล่าจนสลบโชคดีที่ชเลบุตรมาพบเข้าเชิญขวัญเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชเลบุตรฟังเขาเต็มใจช่วยเหลือเชิญขวัญและตั้งใจจะช่วยเชิญขวัญสืบหาความจริงเรื่องที่เชิญขวัญถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรเชิญขวัญประทับใจในตัวชเลบุตรชายหนุ่มรูปงามผู้เป็นที่พึ่งเดียวของเธอในเวลานี้แต่เชิญขวัญได้ยินมาว่าการที่ชเลบุตรจะช่วยสืบเรื่องคดีของเธอทำให้ชเลบุตรตกอยู่ในอันตรายเชิญขวัญจึงตัดสินใจหนีจากปางไม้ของชเลบุตรและเข้าไปในเขตปางไม้ของเขตคามอีกครั้งและยื่นข้อเสนอขอเป็นเมียกำมะลอของเขตคามเพื่อปกป้องเขตคามจากบรรดาสาวๆโดยเฉพาะหวานใจนิสาชนต้วมสูงเนินลูกสาวของเจ้าหน่อเมืองเทนเพชรเทนกุลเศรษฐีใหญ่แห่งภูพญาลอที่คอยมาวุ่นวายเจ้ากี้เจ้าการในทุกเรื่องแต่เขตคามไม่ได้สนใจหวานใจเลยแม้แต่น้อยเขตคามตอบตกลงรับข้อเสนอของเชิญขวัญเพราะต้องการจับตาดูว่าเชิญขวัญเป็นนางนกต่อหรือคนรักของชเลบุตรหรือไม่หวานใจพยายามก่อกวนเชิญขวัญโดยใช้ให้สีมาลาอนุสราวันทองทัพคนในปางของเขตคามคอยกลั่นแกล้งเชิญขวัญแต่เชิญขวัญกลับพบความผิดปกติของบัญชีและความวุ่นวายในปางไม้วันเสวตเชิญขวัญสืบรู้ว่าเป็นฝีมือของหมอคำปองพระสิงห์เรืองวุฒิพี่ชายของสีมาลาเชิญขวัญจึงจับตาดูสีมาลาและสะกดรอยตามสีมาลาที่แอบหนีออกไปจากปางไม้บ่อยๆจนรู้ว่าสีมาลาเป็นคนของราชาเสือดำที่ค้ายาเสพติดและอาวุธเถื่อนสีมาลารู้ตัวคิดจะฆ่าปิดปากเชิญขวัญแต่เขตคามรู้เรื่องและคิดจะจัดการสีมาลาเขตคามกับแดนสวงชวันลวัฒน์ทองอยู่ไล่ตามไปแต่กลับพบว่าสีมาลาถูกฆ่าปิดปากไปแล้วการผจญภัยของเชิญขวัญในภูพญาลอที่เต็มไปด้วยอันตรายแล้วยังต้องเจอกับดอกแก้วตั๊กแตนชลดาเพื่อนสนิทของพี่สาวเขตคามและนุชสรัญชัดมิตรชัยซึ่งไม่ชอบเธออีกด้วยชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปและสุดท้ายเขตคามหรือชเลบุตรใครจะได้หัวใจของเชิญขวัญไปครองติดตามชมความสนุกของละครว้าววอนรักได้ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 19:00 น.ทางช่อง3กด33ละครว้าววอนรักเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่วันที่23กุมภาพันธ์2567เรื่องย่อว้าววอนรักบทประพันธ์โดยอุมาริกาบทโทรทัศน์โดยนกุลปลายดาวกำกับการแสดงโดยกรพจน์สืบชมพูผลิตโดยบริษัทมัมแอนด์แดดเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดควบคุมการผลิตโดยธนิตนาถ ฉัตรวิไลและปัทมวรรณเขามูลคดีรายชื่อนักแสดงนำในว้าววอนรักเด่นคุณงามเนตรรับบทเขตคามทกฤษตะวันพงษ์รับบทชเลบุตรอแมนดาชาลิสาออกดำรับบทเชิญขวัญนิสาชนต้วมสูงเนินรับบทหวานใจส สรัญฉัตร มิตรชัยรับบทนุช ตั๊กแตน ชลดารับบทดอกแก้ว ชนิดาภา พงษ์สินธิพัฒน์รับบทวิมวิภา ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี รับบทสุชาดา อุทานพร ฟันพัดเส้น รับบทแวววิภา เกียรติกมล ล่าทา รับบทสารวัตร ไกรวุฒิเพ็ญเพชร เพ็ญกูลรับบทเจ้าหน่อเมือง จักรพันธ์ จันโอรับบทเข้มชวันลวัฒน์ทองอยู่รับบทแดนสวงชมฉายฉัตรวิไลรับบทแม่นมอบเชยพรพันธ์มนชตินรับบทลำดวนสุภทัศน์โอภาสรับบทตะวันจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มรับบทมิ่งเตชินปิ่นชาตรีรับบทสาครมนัสนันท์กรปารณีรับบทจวงเด็กชายสิทธวสิงห์กบิลชลทิศรับบทจ้อยรองเค้ามูลคดีรับบทตาชอบรับเชิญสรุตวิจิตรานนท์รับบทการเวกรับเชิญทรงศิษย์รุ่งนพคุณศรีรับบทพระองค์เจ้าปฐพีรังสรรค์รับเชิญนิธิสมุทรโคจรรับบทเรืองราชมนตรีรับเชิญคาลิยานิวุฒิรับบทพราวแสงแขรับเชิญเอกพงษ์จงเกษสกรรับบทหม่อมราชวงศ์ปรเมศถิวัฒน์คุณชายปอรับเชิญวรานิช จิราโรจน์เจริญรับบทรัศมีนภารับเชิญปวีณาชาริฟสกุลรับบทนางออนรับเชิญวัชรเกียรติบุญภักดีรับบทหม่อมเจ้าประพลรับเชิญปัทมาปานทองรับบทหม่อมเจ้าหญิงวิไลรับเชิญอนุสราวันทองทักรับบทศรีมาลารับเชิญพระสิงห์เรืองวุฒิรับบทหมอคำปองรับเชิญทันพรสนธิขันธ์รับบทมาลัยรับเชิญ